นีเมืองกรุงกลับไปกอดยายนางเอกดังแพ็คกระเป๋ากลับบ้านเกิดเติมพลังหลังประกาศหย่าแพ็คกระเป๋ากลับบ้านต่างจังหวัดไปหาคุณยายสำหรับเนยประภาดาล่าสุดค่ะเธอได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สุดน่ารักพร้อมเขียนแคปชั่นว่าตอนเด็กๆช่วงวัยกำลังหัดพูดยายเป็นคนเลี้ยงเนยมาภาษาแรกที่พูดได้เลยเป็นภาษาอีสานแล้วก็จำติดตัวมาจนทุกวันนี้นานๆทีเราจะได้เจอกันแต่ยายจะคอยเปิดทีวีไว้รอดูหลานครั้งนี้กลับมากอดยายหอมยายให้ชื่นใจบอกรักยายสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะยายจ๋าอยู่ดีมีแฮงเด้อจ้าสำหรับเนยประภาดาก่อนหน้านี้ค่ะวันที่22กุมภาพันธ์ได้ออกมาประกาศข่าวช็อกหย่ากับสามีแล้วเอาเป็นว่ายังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับเนยด้วยนะคะและก็ขอให้คุณยายมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงมากๆค่ะ